ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดย Bitcup นึกถึง Bitcoin คิดถึง Bitcup บริษัทกาแฟดำจำกัดเมื่อวานนี้มีการประท้วงใหญ่ที่รัสเซียครับ70เมืองมีการออกมารวมตัวกันเพื่อที่จะประท้วงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและสนับสนุนผู้นำฝ่ายค้านอเล็กซีนาวัลนีมีคนถูกจับไปเกือบ 3,000 คนนาวัลนีนี่เป็นนักการเมืองสีสันดุเดือดยืนคนละข้างกับปูตินมาตลอดและเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดก็หลายครั้งล่าสุดที่กลายเป็นดราม่าการเมืองของรัสเซียนั้นเพราะว่าอเล็กซีนาวัลนีอยู่ดีๆไปกินดื่มชาที่สนามบินแห่งหนึ่งปรากฏว่าพอขึ้นเครื่องบินแล้วเป็นลมหน้ามืดสิ่งที่กล่าวหาโดยนาวานีนั้นคือมีคนมาใส่ยาพิษแล้วก็แน่นอนครับเขาก็ต้องชี้ไปที่ฝ่ายรัฐบาลเขาอาจจะไม่ได้ระบุตัวประธานาธิบดีปูตินแต่บอกว่ามีหลักฐานหรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเชื่อได้ว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนที่จะเก็บเขาโดยผ่านการวางยาพิษจากนั้นก็ไปรักษาตัวที่เยอรมันเพราะว่าเขาไม่ไว้วางใจหมอที่รัสเซียด้วยซ้ำไปที่เบอร์ลินรักษาตัวอยู่ที่นั่นประมาณ1สัปดาห์ก็กลับมาขึ้นเครื่องบินกลับมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจากเบอร์ลินบินลงมอสโกลงถึงมอสโกปั๊บถูกจับเลยครับถูกจับในข้อหาที่ไม่เกี่ยวอะไรกันกับการเมืองเท่าไหร่อ้างว่าเป็นข้อหาค้างคาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องช่อฉนเงินขณะเดียวกันคนรอบข้างประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็พยายามที่จะตั้งข้อหาใหม่ๆเพื่อที่จะสกัดกันไม่ให้นาวานีมีโอกาสที่จะสามารถให้ประชาชนเลือกตัวเองมาเป็นคู่แข่งของประธานาธิบดีปูตินซึ่งรัฐธรรมนูญก็ได้แก้ให้ปูตินสามารถที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีกหลายครั้งนะครับเรียกว่าใกล้ๆกันกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่แก้รัฐธรรมนูญจนสามารถเป็นผู้นำได้ตลอดชีวิตของปูตินยังไม่ถึงขั้นเขียนเอาไว้อย่างนั้นว่าเป็นได้ตลอดชีวิตแต่กฎกติกาใหม่ที่ทำให้ไม่มีข้อจำกัดจำนวนเทอมของการเป็นประธานาธิบดีก็ทำให้ปูตินน่าจะอยู่ในฐานะที่นั่งอยู่ในตำแหน่งได้ยาวนานพอสมควรแต่การออกมาประท้วงเกือบ70เมืองของคนที่ต่อต้านปูตินและสนับสนุนนาวาลนีย์นั้นเนี่ยถือว่าเป็นการแสดงออกที่ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนี่ครับแผนที่ปักหมุดให้ดูเลยว่าจากมอสโกไปจนถึงโน่นแหละครับอีกซีกหนึ่งของรัสเซียเลยเนี่ยก็แปลว่าขณะนี้มีกระแสแห่งการต่อต้านทางการเมืองต่อปูตินค่อนข้างสูงคนที่ถูกจับเกือบ 3,000 คนนั้นเนี่ยนอกเหนือจากแกนสำคัญที่เป็นคนระดมให้มีการประท้วงก็ยังมีภรรยาของนาวานีที่ชื่อยูเลียด้วยนาวานีนั้นมีสำนักสาขาพรรคอยู่ในเมืองต่างๆนี่คงจะเป็นสาเหตุของการที่สามารถระดมคนได้จำนวนมากและกระจายตัวไปทั่วประเทศต้องถือว่าเมื่อวานนี้จำนวนคนที่ออกมาแสดงการคัดค้านรัฐบาลของปูตินนั้นเนี่ยมีจำนวนสูงที่สุดในระยะหนึ่งแล้วมันหนาวมากนะครับดูภาพในหลายเมืองเนี่ยเป็นหน้าหนาวสุดๆโดยเฉพาะขนาดมอสโกนี่ก็หนาวแล้วนะครับแต่ว่าพอขึ้นไปทางเหนือกว่านั้นเห็นไหมครับนี่คือภาพของตำรวจผู้ประท้วงและดูการแต่งกายก็ต้องรู้เลยครับว่าหนาวเหน็บจริงๆและคนจำนวนไม่น้อยก็ต้องใส่หน้ากากเพราะว่านี่ครับก็ต้องใช้วิธีการกระชากลากถูกันอย่างที่เห็นอยู่เลย
And they are trying to clear us very forcibly. จริงๆถ้าย้อนกลับไปตอนที่มีการเดินขบวนใหญ่ก่อนหน้านี้เมื่อปี2011มันก็ประมาณ9ปี10ปีแล้วก็มีการรวมตัวกันประท้วงใหญ่แต่ว่าครั้งนี้ต้องเรียกว่าจงใจจะฝ่าฝืนคำสั่งห้ามรวมตัวของคนรัสเซียกันเมืองที่มีการชุมนุมนั้นมีตั้งแต่ทางด้านทางตะวันออกสุดไปจนถึงกลางกรุงมอสโกตรงจัตุรัสแดงกันเลยทีเดียวแหละก็สัปดาห์ที่แล้วนี่เองครับที่นาวานีกลับมาจากเยอรมันซึ่งหมอที่นั่นบอกว่านาวานีเนี่ยเจอกับสารทำลายประสาทเป็นยาพิษเมื่อเดือนสิงหาคมเดือนสิงหานี่นาวานีไปที่ไซบีเรียแล้วก็ไปเนี่ยดื่มชาอยู่ที่สนามบินขณะรอเครื่องบินเขาสงสัยว่าไอ้ชาที่เขาดื่มนั่นแหละถูกวางยาพิษซึ่งก็เป็นเรื่องค่อนข้างจะเหมือนในหนังทีเดียวนะครับว่าใครสามารถที่จะไปวางยาพิษให้กับผู้นำฝ่ายค้านในถ้วยชาที่สนามบินได้จริงๆในหลายเรื่องการเมืองของรัสเซียนั้นเป็นนิยายการเมืองโหดมีทั้งหัวหน้าแก๊งมีทั้งการพยายามที่จะตามไล่ล่าและมีทั้งการวางยาพิษรวมไปถึงการพยายามที่จะสะกดรอยและปิดปากไม่ให้มีการแสดงความคิดเห็นที่ต่อต้านท่านผู้นำปูตินสิงหาเจอยาพิษถูกส่งไปรักษาตัวที่เยอรมันบินกลับมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลงมาถึงเครื่องบินปั๊บถูกจับเลยครับการที่มีจำนวนผู้ออกมาประท้วงมากอย่างนี้เมื่อวานนี้เนี่ยทำให้เห็นถึงเครือข่ายของการเมืองฝ่ายค้านของนาวานีที่ขยายตัวมากขึ้นจะว่าไปแล้วนาวานีก็เป็นตัวนำของฝ่ายค้านที่โดดเด่นขณะนี้เพียงคนเดียวนะครับแต่ปูตินก็ไม่รอช้าครับส่งหน่วยปราบจราจรเนี่ยบุกเข้าไปพยายามสลายฝูงชนเพราะว่าถือว่าการที่มีการรวมตัวได้ถึงขนาดนี้เนี่ยเป็นการท้าทายอำนาจรัฐพอสมควรทั้งที่นาวานีเนี่ยติดคุกอยู่เนี่ยนะครับนักวิเคราะห์การเมืองบอกว่าการปรากฏตัวของผู้ประท้วงจำนวนมากที่กระจายตัวกว้างขวางทั่วประเทศเนี่ยสะท้อนว่านาวานียังมีความสามารถในการระดมพลที่จะเผชิญหน้ากับปูตินได้โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวของรัสเซียแม้ว่าตัวเองจะไม่มีอิสรภาพหรือไม่สามารถมาปราศัยมาพบปะมาปลุกระดมภาพที่เห็นก็คือกลางกรุงมอสโกเนี่ยมีการฉุดกระชากมีการปะทะมีการเผชิญหน้าใช้ไม้กระบองตีผู้ประท้วงเพราะว่ามีคนใช้มือถือนี่แหละครับถ่ายวิดีโอคลิปกันขึ้นโซเชียลมีเดียกันจ้าละวันทีเดียวขณะเดียวกันฝ่ายประท้วงก็มีการโยน Free Alexei Navalny ขวดพลาสติก call that rang out across Russia today แม้กระทั่งกลางในมอสโกเนี่ยก็โยนลูกบอลหิมะใส่ตำรวจกันวุ่นวายเสียงตะโกนของผู้ประท้วงปูตินเป็นโจรปูตินปล้นประชาธิปไตยปูตินเป็นศัตรูของประชาชนคนขับรถผ่านที่สนับสนุนการประท้วงก็กดแตรIn city after city, as the time zones rolled past, thousands, tens of thousands on the streets, arrest after arrest. Even before the rally started in Moscow, the police were already busy picking protesters at random out of the crowd. Navalny's wife Yulia was detained before she'd even joined the rally.His key ally Lyubov Sobol arrested as she spoke to the crowds. ที่เห็นภาพหลายภาพก็คือคนรุ่นใหม่คนหนุ่มคนสาวที่รวมตัวพยายามไป
ที่นาวานีขังซึ่งเป็นเรือนจำขังชั่วคราวที่ท่านเขาเรียกว่ามัชโชสกายาที่ชนะผู้ประท้วงบางคนถ้าดูภาพก็จะเห็นว่าถูกตำรวจลากขึ้นรถตำรวจไปแล้วก็ถูกจับตรงหน้าเรือนจำนั่นแหละพอสมควรประเมินกันครับว่าที่มอสโกแห่งเดียวเมืองหลวงของรัสเซียเนี่ยมีผู้ประท้วงมารวมตัวกันประมาณ 40,000 คนตำรวจบอกแค่ 4,000 นั่นก็เป็นเรื่องปกตินะครับ 40,000 คนที่สำนักข่าวรอยเตอร์เป็นคนประเมินตำรวจประเมินเพียง 4,000 คนซึ่งที่มีการประกาศเช่นนี้ต้องถือว่าเป็นการท้าทายอำนาจรัฐของปูตินพอสมควรเพราะปูตินเนี่ยมีวิธีการบริหารประเภทที่ไม่ยอมให้ฝ่ายค้านมีโอกาสได้ลุกขึ้นมาแสดงความคิดเห็นหรือประท้วงอย่างเป็นระบบมีการตั้งข้อหานาวาลนีในเรื่องต่างๆคอร์รัปชันเงินหายโกงเงินและข้อหาเหล่านี้ก็ยังติดตัวนาวานี่มาตลอดนะครับภรรยาของเขานี่แหละยูเลียนี่แหละเป็นหนึ่งในแกนนำของการประท้วงครั้งนี้แล้วก็ถ่ายเซลฟี่ยูเลียเนี่ยถ่ายเซลฟี่ขึ้นในโซเชียลมีเดียสนับสนุนโดย Bitcup นึกถึง Bitcoin คิดถึง Bitcup บอกว่าขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมมีความสุขในการเห็นทุกท่านมาร่วมกันเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยขอบคุณไม่กี่นาทีหลังจากที่เธอขึ้นโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยตำรวจก็มาเอาตัวไปขึ้นรถตำรวจเลยครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยมีการสอบถามบันทึกประจำวันเสร็จก็ปล่อยตัวออกมานี่ต้องถือว่าเป็นความตึงเครียดทางการเมืองที่น่าติดตามน่าสนใจมากนะครับตำรวจของปูตินเนี่ยในช่วงหลังๆนี้ได้มีการกวาดล้างนักเคลื่อนไหวนักการเมืองฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่องทีเดียวเช่นแม้กระทั่งโฆษกส่วนตัวของนาวานีที่ชื่อกีรายามิชก็ถูกจับไปอีกคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกคนสำคัญพอสมควรโกกี้เอลเบอรอฟซึ่งเป็นคนที่ร่วมกับนาวานีในการทำคลิปวิดีโอที่เอาขึ้น YouTube ใน YouTube นั้นเนี่ยนาวานีกล่าวหาว่านี่คือปราสาทที่ปูตินสร้างด้วยเงินสินบนที่ได้มาจากการโกงกินและเป็นวิดีโอที่เพิ่งเอาขึ้น YouTube เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเท่านั้นเองบอกว่าคอร์รัปชันมหาศาลภายใต้ประธานาธิบดีปูตินเนี่ยทำให้มีเงินที่สกปรกนี้มาสร้างปราสาทที่ทะเลดำที่แบล็กซีและเขามีรูปถ่ายมาจากทางอากาศเลยนะครับเป็นรูปมาจากโดรนเนี่ยให้เห็นเลยว่าปราสาทหลังใหญ่เบรเบร่าเนี่ยเป็นของปูตินบอกว่านี่คือเงินประชาชนนะนี่คือเงินที่โกงมาจากคอร์รัปชันปรากฏว่าไปตรวจวิดีโอนี้เนี่ยมีคนดูถึงขณะนี้ประมาณ70ล้านคนนะครับแน่นอนทำเนียบประธานาธิบดีของปูตินก็เอามาปฏิเสธไม่เกี่ยวอะไรเลยบอกว่าตึกใหญ่ที่ดูเหมือนเป็นปราสาทเนี่ยที่ทางฝ่ายค้านเอาขึ้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปูตินทั้งสิ้นประวัติการเผชิญหน้าระหว่างนาวานีกับปูตินนี่ก็มีมายาวนานนะยาวนานกว่า10ปีแล้วนะครับที่นาวานีประกาศตนเนี่ยยืนอยู่คนละข้างกันกับปูตินตอนแรกๆปูตินก็ดูเหมือนจะทำเฉยๆว่าอ่ะระดมคนได้สร้างกระแสต่อต้านเขาได้ก็ว่าไป
พราะว่าตอนแรกๆปูตินมองไม่เห็นว่านาวานีนี่จะมีศักยภาพอะไรที่จะไประดมให้คนมาต่อต้านเขาได้แต่ช่วงหลังๆนี่สิครับปูตินเริ่มเห็นว่านาวานีนี่น่าจะสามารถไปปลุกระดมให้คนลุกขึ้นมาประท้วงได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวได้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ของรัสเซียเริ่มจะเห็นว่าปูตินเป็นเผด็จการมากขึ้นปูตินปกครองด้วยกำปั้นเหล็กและจะไม่ยอมให้มีการรวมตัวกันเพื่อประท้วงอย่างเป็นระบบแต่ว่าปูตินก็อ้างว่าเขามาจากการเลือกตั้งนะเขามาตามรัฐธรรมนูญเลยนะแต่กฎกติกาที่เขียนนั้นก็เอื้อต่อการที่ปูตินและพวกเนี่ยจะอยู่ในอำนาจต่อไปได้อย่างยาวนานกฎหมายใหม่ที่ออกมาช่วงหลังเปิดทางให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ที่จะตั้งข้อหานักเคลื่อนไหวการเมืองที่อยู่คนละข้างกับปูตินว่าเป็นสายลับต่างชาติแล้วก็มีกฎใหม่ๆออกมาที่จะทำให้การรวมตัวเพื่อประท้วงในที่สาธารณะนั้นยากขึ้นเพราะว่าเมื่อปลายปีที่แล้วมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เห็นชัดเจนเลยครับว่าพรรคพวกของปูตินและตัวปูตินแน่นอนเปิดทางให้ปูตินสามารถอยู่ในตำแหน่งผู้นำไปจนถึงปีโน้นนะครับ2030คือนี่เพิ่ง2021ใช่ไหมครับคืออีกอย่างน้อย9ปีก็แปลว่าจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆและแม้ว่าจะมีฝ่ายต่อต้านที่ดูเหมือนจะมีการจัดระบบมากขึ้นแต่ปูตินก็ไม่กลัวครับเพราะปูตินเนี่ยสามารถสร้างบารมีให้ตำแหน่งแห่งหนกับคนในตำแหน่งในกองทัพในกระทรวงทบวงกรมเอกชนที่จะเป็นพวกเดียวกันกับปูตินปูตินก็แน่นอนครับเปิดทางที่จะดึงเอาคนเหล่านี้มาเป็นพวกด้วยการให้โอกาสในการทำมาหากินในการมีตำแหน่งแห่งหนพอสมควรทีเดียวต้องถือว่านี่คือสิ่งที่เรากำลังเห็นในขณะที่อเมริกามีผู้นำใหม่อย่างโจไบเดนความสัมพันธ์ระหว่างโจไบเดนกับปูตินเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆคือปูตินสนิทสนมกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มากกว่าสนิทกว่าและหลายคนก็ยังเชื่อว่าปูตินนั้นได้ใช้กลไกทางด้านโซเชียลมีเดียทางด้านเทคโนโลยีที่ช่วยเกื้อหนุนโดนัลด์ทรัมป์ในกิจกรรมทางการเมืองมากมายหลายอย่างแม้กระทั่ง FBI CIA ของสหรัฐก็ยังมีบทวิเคราะห์บางเรื่องบางราวว่าปูตินและกลไกรัฐของรัสเซียนั้นมีส่วนโยงใยมาถึงการเมืองภายในของสหรัฐอเมริกาและผมก็เชื่อว่าโจไบเดนขึ้นมาครั้งนี้จะต้องเอามาวิเคราะห์ว่าบทบาทที่รัสเซียเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองสหรัฐโดยเฉพาะในช่วงของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นอย่างไรเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่มอสโกและเมืองอีกอย่างน้อย 5-60 เมืองที่มีการประท้วงปูตินโดยกลุ่มคนสนับสนุนนาวานีทำให้กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐภายใต้การนำของไบเดนแล้วออกแถลงการประนามการใช้วิธีการอันรุนแรงต่อผู้ประท้วงและเรียกร้องให้ปูตินและรัฐบาลรัสเซียปล่อยตัวนาวานีโดยด่วนนี่ก็คือความคิดเห็นที่มาจากอเมริกาทันทีนี่รัฐบาลไบเดนเข้ามาได้2-3 วันก็จะต้องมีประเด็นกับรัสเซียทันทียุคสมัยของโดนัลด์ทรัมป์พยายามจะหลีกเลี่ยง
การเผชิญหน้าหรือทำอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างปูตินกับโดนัลด์ทรัมป์มีปัญหาแต่พอไบเดนขึ้นมาภายใต้การนำของรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ซึ่งก็ยังรอรับรองโดยวุฒิสภาเนี่ยแต่ว่ากลไกของกระทรวงต่างประเทศก็ทำงานแล้วล่ะโฆษกของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐออกมาเลยบอกว่าการที่รัฐบาลปูตินใช้วิธีการที่รุนแรงต่อผู้ประท้วงทั้งนี้ถือว่าไม่ถูกต้องด้วยกติกาสากลแต่แน่นอนครับปูตินก็ไม่เคยสนใจอยู่แล้วในอดีตก่อนหน้าโดนัลด์ทรัมป์นั้นปูตินก็ถือว่าสิ่งต่างๆที่อเมริกาทำรวมไปถึงการคว่ำบาตรรัสเซียตั้งแต่เรื่องราวของยูเครนไครเมียปูตินก็ถือว่าต้องสู้กับจนกระทั่งโดนัลด์ทรัมป์มาปูตินจึงรู้สึกผ่อนคลายกับอเมริกามากขึ้นแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนอีกแล้วในอเมริกาเป็นสิ่งที่ปูตินต้องปรับตัวและจะต้องมียุทธศาสตร์ใหม่ต่ออเมริกาแน่นอนมีการสอบสวนเรื่องคอร์รัปชันในกลไกของรัฐของรัสเซียหลายเรื่องนะครับโดยรัฐบาลชุดของปูตินเนี่ยเช่นมีมูลนิธิหนึ่งที่ชื่อเป็นมูลนิธิต่อต้านคอร์รัปชันที่นำโดยพันธมิตรของนาวานีที่ชื่อลิวบอฟโซโบนเป็นนักเคลื่อนไหวและเป็นนักต่อต้านคอร์รัปชันถูกจับด้วยครับเขาถูกจับในมอสโกนี่แหละเพราะว่าเขาก็ไปร่วมในการประท้วงด้วยเป็นผู้หญิงนะครับลูบอฟโซโบเนี่ยถูกตั้งข้อหาด้วยว่ามีส่วนร่วมในการประท้วงที่ผิดกฎหมายหลายครั้งเธอก็เลยไลฟ์สตรีมเลยครับเธอก็ไลฟ์ในโซเชียลมีเดียหลังจากที่ถูกจับแล้วก็ประกาศบอกว่าคนรัสเซียอย่าอยู่นิ่งเฉยอย่ากลัวดิฉันอยู่ที่นี่ตำรวจกำลังจะจับฉันแล้วเธอบอกว่าดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่ดิฉันทำเนี่ยถูกต้องเพื่อประชาชนแล้วก็มีเสียงจากผู้สนับสนุนเธอตะโกนเชียร์เธอขณะที่ตำรวจเข้ามารถตำรวจเนี่ยเข้ามาประกบแล้วก็กำลังจะจับตัวเธอขึ้นรถไปแต่เธอก็ยังไลฟ์อยู่นะครับแล้วบอกว่าพวกเราประชาชนชาวรัสเซียทั้งหลายแหละไม่สามารถจะปิดตามองไม่เห็นว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นกับประเทศรัสเซียของเราคนหนุ่มคนสาวจำนวนไม่น้อยก็มาร่วมแล้วก็มาไลฟ์ซึ่งนี่แหละครับสถานการณ์นี้เราจะเห็นเป็นข่าวไป EU สหภาพยุโรปก็ออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลปูตินปล่อยตัวนาวานีสหรัฐออกมาแล้วครับแต่ว่าที่จะเป็นพันธมิตรกับปูตินและจะไม่ส่งเสียงอะไรก็น่าจะเป็นจีนเพราะว่าสีจิ้นผิงเป็นเพื่อนสนิทกับปูตินมาตลอดนี่คือสถานการณ์ล่าสุดจากรัสเซียเราจะได้ติดตามครับแล้วก็ดูว่าการเมืองรัสเซียในระดับนี้ระดับปูตินกับระดับนาวานีที่เผชิญหน้ากันเนี่ยจะนำไปสู่อะไรบ้างในการเมืองระดับสากลความสัมพันธ์ระหว่างไบเดนฟรีอเล็กเซย์นาวานีA call that rang out across Russia today. In Moscow, they'd seen how cities across this vast landmass had come out to protest. And how the police had responded. From Vladivostok in the Russian Far East to temperatures of minus 50 in the Kursk, Siberia. In city after city, as the time zones rolled past, thousands, tens of thousands on the streets, and arrest after arrest. สนับสนุนโดย BitCup. นึกถึง Bitcoin. คิดถึง BitCup. และบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android. สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere, Anytime, Any Device.